เมแกนเปลี่ยนพี่เลี้ยงโอรสอาชีเป็นคนที่3แหล่งข่าวเผยเจ้าชายแฮร์รี่และเมแกนชอบพี่เลี้ยงคนใหม่มากถึงกับเอ่ยปากว่าพระเจ้าประทานมาให้แถมยังพานั่งเครื่องบินเล็กติดตามไปเที่ยวพักผ่อนด้วยเมื่อวันที่21สิงหาคมพุทธศักราช2562เว็บไซต์ The Sun และ Daily Mail สื่อดังของอังกฤษรายงานว่าเมแกนดัชเชสแห่งซัสเซ็กว่าจ้างพี่เลี้ยงคนใหม่เป็นคนที่3ในช่วงเวลาเพียงไม่กี่สัปดาห์เพื่อคอยดูแลพระโอรสอาชีชั้นสา3เดือนโดยแหล่งข่าวเผยว่าเมแกนชื่นชมพี่เลี้ยงคนใหม่นี้มากถึงกับพูดว่าพระเจ้าประทานมาให้และได้ให้เธอติดตามไปด้วยขณะเจ้าชายแฮร์รี่และเมแกนเดยุคและดัชเชสแห่งซัสเซ็กพร้อมด้วยโอรสอาชีเดินทางไปพักผ่อนที่เกาะอีบิซ่าและเมืองนีสในฝรั่งเศสในช่วงเดือนสิงหาคมนี้ทางเดอะซันเผยว่ามีภาพขณะที่พี่เลี้ยงคนใหม่ของโอรสอาชีร่วมเดินทางโดยเครื่องบินส่วนตัวไปกับเจ้าชายแฮร์รี่และเมแกนไปพักผ่อนที่บ้านของเซอร์เอลตันจอห์นนักร้องดังนักแต่งเพลงชื่อดังของชาวอังกฤษที่เมืองนีสทางภาคใต้ของฝรั่งเศสแหล่งข่าวยังเผยอีกด้วยว่าเมแกนเป็นแม่ที่ไม่ยอมวางมือจากลูกแต่พี่เลี้ยงคนใหม่เป็นคนที่พระเจ้าประทานมาเพราะเธอมีความเป็นมืออาชีพอย่างมากและมีประสบการณ์ในการเป็นพี่เลี้ยงมาหลายปีและมีความเหมาะสมในการเข้ามาเป็นครอบครัวของเจ้าชายแฮร์รี่และเมแกนอย่างดีจริงๆเธอเป็นคนที่ยอดเยี่ยมสำหรับโอรสองค์น้อยอาชีและเธอก็ชื่นชมโอรสเจ้าชายแฮร์รี่และเมแกนมีความสุขมากๆที่ได้เธอมาเป็นพี่เลี้ยงของพระโอรสแหล่งข่าวกล่าวเดอะซันยังเผยด้วยว่าแหล่งข่าวซึ่งเป็นทีมของเมแกนชี้แจงถึงสาเหตุที่พี่เลี้ยงคนแรกถูกปลดไปเพราะไม่มีความเป็นมืออาชีพในขณะที่พี่เลี้ยงคนที่2ก็เป็นพี่เลี้ยงเฉพาะตอนกลางคืนอย่างเดียวโดยพี่เลี้ยงคนใหม่ซึ่งเป็นคนที่3ไม่ได้พักค้างคืนอยู่ด้วยแต่จะร่วมเดินทางไปกับเจ้าชายแฮร์รี่และเมแกนซึ่งจะเสด็จเยือนหลายประเทศในทวีปแอฟริกาในเดือนหน้าโดยเมแกนอารสอาชีและพี่เลี้ยงจะอยู่ที่ประเทศแอฟริกาใต้ในขณะที่เจ้าชายแฮร์รี่จะเสด็จไปเยือนบอตสวานาแองโกลาและมาลาวีด้วย